ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปีนะคะของทันตแพทย์และเภสัชกรผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณาสุขที่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษาเพื่อที่จะฟังแนวทางการทำงานรวมถึงนโยบายก่อนที่จะลงพื้นที่ไปทำงานปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆค่ะจำนวน320ขออภัยค่ะ3ามคนแบ่งเป็นแพทย์ 2,150คนทันตแพทย์523คนและเภสัชกร352คนโดยนายแพทย์ปิยสะกสะกรลสกลสตัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เป็นประธานในการเปิดอบรมครั้งนี้นะคะแล้วก็ให้แนวาทางการทำงานและการปฏิบัติตัวโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำหนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมต้องรวมกันสร้างระบบงานให้ทันสมัยโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางขอให ปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตเมตตาพร้อมอธิบายการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงาสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาจะเข้าปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่จังหวัดต่างๆที่เลือกโดยแพทย์และทันตแพทย์จะใช้ทุน3ปีค่ะส่วนเภสัชกรจะใช้ทุนเป็นเวลา2ปี แล้วก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปในส่วนของแพทย์จบใหม่ทุกคนนะคะปีแรกจะไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลทั่วไปเป็นเวลา9เดือนเพื่อที่จะฝึกการปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะสร้างความชํานาญและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในขอภัยนะคะในโรงพยาบาลชุมชนจนกระทั่งครบช่วงเวลา3ปีที่ชดใช้ทุนค่ะ